สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนรับอิชราห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับเราก็ยังอยู่ในส่วนของการอธิบายนะครับในซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนนะครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปนะครับในองค์การที่16องค์การที่17แล้วก็องค์การที่18นะครับในส่วนของการเริ่มต้นองค์การที่18นะครับ19 20นะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้นะครับเราก็จะได้ทำการอธิบายนะครับตั้งแต่องค์การที่18องค์การที่19ไปจนกระทั่งถึงองค์การที่22นะครับเพราะทำไมถึงต้ององค์อธิบายนะครับเป็นกลุ่มองค์การเหล่านี้เพราะว่าบรรดานักวิชาการได้หยิบยกในองค์การต่างๆเหล่านี้เอาไว้ด้วยกันเป็นการอธิบายที่ต่อเนื่องซึ่งกันและกันและเป็นเรื่องที่ยังคงอยู่ในประเด็นเดียวกันนะครับตั้งแต่ในองค์การที่18ครับหลังจากที่เราได้อ่านในองค์การที่18กันไปนะครับในครั้งที่แล้ววันนี้เราก็จะมาทบทวนกันนะครับพี่น้องมีอัลกุรอานลองเปิดไปดูนะครับในส่วนองค์การที่18ของซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกัลลาอินนะกิตาบัลรอลกัลลาอินนะกิตาบัลอะบรอริลาฟีอิลลียีนนะครับดูในองค์การที่18นะครับกัลลาคำเดิมนะครับที่เราได้พอจะทราบกันไปบ้างแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับหาใช่เช่นนั้นไม่นะครับหรือว่ามิใช่เช่นนั้นอินนะกิตาบัลอับรอรีแท้ที่จริงนะครับมีบันทึกเอาไว้นะครับของบรรดาบุคคลที่เป็นอับรอรหมายถึงคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและฟีอิลลียีนที่อยู่ในนะครับอิลลียีนอย่างแน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้องค์การที่19ครับวะมาอะดรอกะมาอิลลียูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำเชื่อมนะครับด้วยกับการใส่ตัววาวนะครับวาวุลอาติฟะตรงนี้เป็นอิสมุนอิสติฟฮามหมายถึงเป็นวาวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมจากประโยคที่องค์การที่18นะครับก็คือนะครับบอกกล่าวในองค์การนี้ว่าและอันใดเล่าหรืออะไรเล่าที่อัดรอกะนะครับอัดรอกะตรงนี้เป็นคำกริยาในอดีตการแล้วก็มีกัฟอากะติดอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้ว่าอันนี้เป็นการคีตอบนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอิลลียูนนะครับอะไรเล่าที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เจ้าได้รู้ว่าอิลลียูนคืออะไรนะครับคำว่าอิลลียูนเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้2ครั้งแล้วนะครั้งแรกก็คือในองค์การที่18คำว่าอิลลียีนนะครับนะอิลลียีนในครั้งที่2องค์การที่19กล่าวว่าอิลลียูนนะครับและอัลลอฮ์ก็มาเฉลยในองค์การที่20กิตาบุมมารกู
มนะครับเป็นอิสมุนมารฟูอุนมิสละเป็นดอมมาไตนี่กิตาบุนแปลว่าแผ่นบันทึกหรือแปลว่าตำราก็ได้นะครับหรือสิ่งที่ถูกบันทึกก็ได้มารกูมนะครับหมายถึงสิ่งที่ถูกบันทึกที่ถูกจารึกเอาไว้คำว่าจารึกแปลว่าอะไรพี่น้องครับคำว่าจารึกตรงนี้หมายถึงสิ่งที่ถูกขีดเขียนเอาไว้โดยที่ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้อีกแล้วเหมือนกับแผ่นศิลาจารึกพี่น้องเคยได้เห็นเคยได้ยินไหมครับแผ่นศิลาจารึกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับจะเป็นร้อยปีจะเป็นพันปีที่ถูกบันทึกเอาไว้ในแผ่นจารึกที่เป็นหินเป็นผนังนะครับอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในแท่งหินก็ตามจะถูกบันทึกเอาไว้อยู่ในนั้นจะตราบจนกระทั่งชั่วฟ้าดินสลายเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะอธิบายให้พี่น้องได้รู้และเข้าใจว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกเอาไว้นะครับมรกูมนั้นมันถูกจารึกเอาไว้อย่างแน่นอนแล้วนะครับในองค์การที่21ครับยัชฮาดูฮุลมุกอรอบูนนะครับดูคำว่ายัชฮาดูฮุนะครับชาฮาดายัชฮาดูตรงนี้เป็นฟิอะลุมุดอริอุนนะครับแล้วก็มีฮาอุดดอมิดก็คือฮาที่เป็นคำสรรพนามนะครับก็คือดอมิรุนมุตตะซิลุนฟีมะฮัลลินัสบินวะฮุวะมัฟอูลุนบิฮีนะครับฮูตัวนี้ก็คือนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะพระองค์ได้ทรงทำให้ผู้ที่มีดูแลผู้ที่ดูแลผู้ที่รักษาฮูตัวนี้ก็เลยเป็นมัฟอูลหมายถึงเป็นกรรมในประโยคดูแลรักษามันแสดงว่าสิ่งนั้นถูกดูแลถูกรักษาเอาไว้โดยคนกลุ่มนี้ครับอัลมุกอรบูนนะครับอัลมุกอรบูนตรงนี้นะครับอิสมุนมารฟูอูลคำว่ามุกอรบูนตรงนี้แปลว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคราวนี้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคำอธิบายของนักวิชาการกันในช่วงต่อไปนะครับในองค์การที่22ครับอินนัลอะบรอรลฟีนะอีมนะครับอินนะฮัรฟุนัสบินนะครับเป็นคำเน้นย้ำอีกเช่นเดียวกันนะครับที่บ่งบอกให้คำนามหลังจากมันจะต้องถูกอ่านสระเป็นฟัตฮะดังนั้นคำว่าอัลอะบรอรตรงนี้เป็นอิสมุนมันซูบนะครับจะต้องอ่านเป็นอะบรอรไม่อ่านเป็นอะบรอรูไม่อ่านเป็นอะบรอรีนะครับลาฟีนะครับคำนี้เราได้แล้วนะครับลามตรงนี้เป็นลามเตากีดแล้วก็ติดอยู่กับฮัรฟุจารินนะครับเป็นการเน้นย้ำสิ่งที่จะนะครับได้รับหลังจากนี้นะดูคำต่อมาคำว่านะอีมเป็นอิสมุนมัจรูรุนเป็นคำนามที่มีสระเป็นกัสรอไตนี่นะครับหมายถึงจะต้องอ่านเป็นนะอีมินนะครับอ่านเป็นนะอีมุนนะอีมันไม่ได้นะครับดังนั้นพี่น้องครับประโยคนี้นักวิชาการเขาก็ได้แปลสรุปเอาไว้อินนัลอะบรอรลฟีนะอีมินแท้จริงบรรดาผู้ที่ทรงคุณธรรมนั้นเขาจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอนนะครับเขาจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอนอ้าวพี่น้องดูนะครับสิ่งที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้อธิบายเอาไว้นะครับในกลุ่มในองค์การนี้นะครับเป็นการบอกกล่าวเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้รู้และให้ได้เข้าใจนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะตั้งแต่นะครับในองค์การที่18และอินนะกิตาบันนะอับรอรออันนี้ก็คืออะไรครับวะฮุมบิคิลาฟิลฟุจาร์หมายถึงบุคคลที่อยู่ตรงกันข้ามกับบรรดาคนชั่วๆกับคนที่ไม่ดีนะครับกับคนที่เป็นชาวผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ตรงกันข้ามก็คือบรรดาผู้ที่ศรัทธานั่นเองเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าการลงโทษจะประสบกับสิ่งต่างๆที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้กระทำเอาไว้นั่นก็คือในทางกลับกันนะครับนักวิชาการบอกว่ามองเป็นมัฟฮุมมุคอลาฟานี่เมื่อผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้รับเช่นเดียวกันแต่จะได้รับในสิ่งที่เป็นการตรงกันข้ามดังนั้นคำว่าลาฟีอิลลียีนตรงนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าพระองค์จะทรงตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายุมาซีรุฮุมอิลาอิลลีนที่กลับหรือที่พำนักของคนดีๆของคนที่มีคุณธรรมก็คืออิลลียีนนะครับอิลลียีนตรงนี้พี่น้องครับอายุยากูลุตะอาลานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ฮักก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นสัจธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นคำมั่นสัญญาอินนะวะดัลลอฮิฮักกุนแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสัญญาทุกคำมั่นจะเป็นจริงเสมอหมายถึงสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เป็นหมันนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สัญญาเอาไว้และพระองค์ก็จะทรงทำตามคำสัญญานั้นนะครับอินนะกิตาบัลอะบรอรินะครับ
อันนี้นะครับนักวิชาการอธิบายแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามแท้จริงบรรดาบุคคลที่เป็นคนดีๆมีคุณธรรมเขาจะได้อยู่ได้พำนักในไอลีนนะครับไอลีนนั้นก็คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตรงนี้วะฮุวะบิคิลาฟิซิจีนนั่นก็คือสิ่งที่เป็นความหมายตรงกันข้ามนะครับสิ่งที่เป็นความหมายตรงกันข้ามเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาจะได้พำนักอยู่ในไหนอะซิดจีนนะครับในนรกที่มีไฟลุกโชติช่วงในขณะเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ก็กล่าวและสัญญากับบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่อพระองค์เอาไว้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในไอลียินซึ่งเป็นสถานที่ตรงกันข้ามนะครับสถานที่ที่ตรงกันข้ามตรงนี้แหละครับนักวิชาการก็เลยอามัชนะครับท่านอิหม่ามอัลอามัชได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นคำอธิบายซึ่งเป็นการรายงานจากคำจากอัลชัมริบนีอาตียะนะครับจากชัมรนะครับจากชัมรอัลฮิลาลิบนีนะยาซาฟีนะกอละซาอัลอิบนุอับบาสินกะบันวะอานะฮาดิรุนอันซิจีนนะครับก็มีคำถามนะครับท่านนะอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสนะครับก็ได้รับคำถามได้ถามใครอ่ะถามกะอับเป็นซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับว่าอานาฮาดิรุนในขณะเดียวกันฉันก็นะครับอยู่ในขณะนั้นด้วยถามถึงอะไรอันซิดจีนถามถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซิดจีนวะกอละฮิลอัรดุซาบิอะนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสก็ได้กล่าวนะครับว่าซิดจีนนั้นก็คือชั้นดินนะครับแผ่นดินชั้นที่7นะครับวาฟีฮาอัรวาฮุลกุฟฟาร์ในแผ่นดินนะครับที่อยู่ลึกลงไปในชั้นที่7ของพื้นดินนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่จะมีดวงวิญญาณของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่พำนักอยู่ในนั้นนะวะซาอะลาฮูอัลอิลลียีนและในขณะเดียวกันท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสก็ได้ถูกถามนะครับได้ถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไอลียีนฟะกอละและท่านก็ได้ตอบเอาไว้นะครับฮิยัสมาอุสซาบิอะนั่นก็คือสถานที่ที่เป็นชั้นฟ้าชั้นที่7นะครับอยู่สูงขึ้นไปในชั้นฟ้าชั้นที่7วะฟีฮาอัรวะฮุลมุอ์มินีนแล้วก็ในนั้นก็จะเป็นที่พำนักของดวงวิญญาณของผู้ที่บรรของบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะซาก็ละฆอยรุวาฮิดินนะครับอินนะฮัสสมาอุสซาบิอะและอัลลอฮ์ซุอะและท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสก็ได้อธิบายต่อดังกล่าวนี้เองนะครับกอละฆอยรุวาฮิดินจะไม่มีคนหนึ่งคนใดจะไม่มีใครนะที่จะอยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่7ได้นะครับนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นจะได้ทรงทําให้เขานะครับได้อยู่ชั้นฟ้าชั้นที่7เท่านั้นวะกอละฆอยรุวาฮิดินนะครับซึ่งไม่ใช่ชั้นที่1คนที่หรือผู้ศรัทธาที่อยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่1ก็ยังไม่ได้ระดับนี้ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอและยังไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่แหละผมจึงบอกกับท่านพี่น้องในช่วงก่อนหน้านี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาชาวสวรรค์ที่เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะที่เขานะไม่ได้เห็นไม่ได้พบเจอนะครับกับพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเศร้าโศกความทุกข์ระทมอีกประการของชาวสวรรค์ที่ยากเหลือเกินกับการที่จะได้มองเห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะกอละอาลีอิบนีอบีตอลฮะแล้วก็ท่านอิหม่ามนะครับท่านอาลีอิบนีอบีตอลฮะก็ได้อธิบายนะครับรายงานหนึ่งอันอิบนีอับบาสินฟีกอลลีฮีซึ่งได้หยิบยกคำรายงานนี้จากท่านอับดุลลาอิบนีอับบาสเองนะครับที่ท่านอับดุลลาอิบนีอับบาสได้อธิบายอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าฟีกอลลีฮีคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าวเอาไว้กัลลาอินนากิตาบัลอบรอริละฟีอิลลียีนนะครับหาใช่เช่นนั้นไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วบันทึกของคนดีๆนั้นก็ถูกบันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในไอลียินยะนี้อันจันนะนั่นก็หมายถึงอันไอลียินตรงนี้ก็หมายถึงอันจันนะนั่นเองก็คือสวรรค์นะครับสวรรค์ชั้นหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าววาฟีรีวาเยติลอัลฟามีรายงานจากท่านอัลฟานะครับอันฮู
ได้รายงานเอาไว้นะอามาลูฮุมฟิสซามาอินดัลลอฮิการงานของบรรดาชาวสวรรค์นั้นจะถูกยกไปในชั้นฟ้าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะซาคอลัดดะฮากุเช่นเดียวกันท่านอิหม่ามอัดดะฮากก็ได้อธิบายในทํานองเดียวกันว่ากอละกอตาดะอิลลียูนะซากุลอัรชีนะอัลยุมนาท่านอิหม่ามอัดดะฮากนะครับได้อธิบายเอาไว้ซึ่งเป็นมุฟัสซิรินท่านสำคัญอีกท่านหนึ่งในยุคซะลัฟนะครับได้กล่าวเอาไว้แล้วก็หยิบยกว่ากอละกอตาดะหยิบยกนะคำกล่าวนะของท่านกอตาดะที่บอกว่าอิลลียูนนั้นก็คืออะไรซากุลอัชก็คือบัลลังขานะครับขาของบัลลังนะที่อยู่อัลยุมนาเบื้องขวานะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของบรรดาซะลัฟุศอลิห์นะครับนั่นก็คืออะไรพี่น้องสวรรค์ชั้นที่อยู่นะครับในระดับของขาของบัลลังที่อยู่ข้างขวานะครับแสดงว่าอะไรพี่น้องพี่น้องเข้าใจประเด็นไหมครับถ้าพี่น้องเข้าใจประเด็นนี้พี่น้องก็จะทราบดีว่าเมื่อสวรรค์ที่อยู่ในระดับเดียวกับขาหนึ่งของบัลลังของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าอารัชก็แสดงว่าสวรรค์ชั้นนี้อยู่ใกล้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายทีเดียวพี่น้องครับนั่นคือความใกล้ชิดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบเป็นความโปรดปรานให้กับบรรดาคนกลุ่มนี้ที่จะเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นที่อยู่ระดับเดียวกับขาของบัลลังก์นะครับเบื้องขวาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องครับนะอันนี้ก็นักวิชาการอีกในบางส่วนวะกอละกอยรูฮูอิลลียูนะอินดะซิดระอินดะซิดระติลมุนตะฮานะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบางส่วนก็ได้อธิบายเอาไว้บอกว่ายังไงอิลลียูนะอินดะนะครับอิลลียูนั้นก็คืออยู่ณที่ซิดระติลมุนตะฮาอยู่ณที่ในระดับของซิดระติลมุนตะฮาซิดระติลมุนตะฮานี่ก็คือต้นพุทราก็คืออยู่ในชั้นฟ้าชั้นสุดท้ายนะครับนะครับซิดรอตินมุนตะฮาก็คืออยู่ในชั้นฟ้าชั้นสุดท้ายอัลลอฮุอักบัรกะบีรอนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้กับสิ่งที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัซซอฮิรุนะครับแล้วก็นะครับนักวิชาการก็ได้อธิบายนะครับถึงความชัดเจนตรงนี้อันนาอิลลีนะมะคูซุนมินัลอุลวีแท้ที่จริงแล้วอิลลีนั้นก็เป็นสถานที่ที่ถูกนำนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำเอาไว้ไปประดิษฐานหรือเอาไปไว้นะครับถูกนำไปไว้มินัลอุลวีในชั้นฟ้าชั้นที่สูงสุดนะครับว่าวะกุลละมาอัลลชัยอูและทุกๆสิ่งนั้นอยู่สูงสุดแล้ววัรตะฟะอะวัรตะฟะอะอะซุมะวัชตะซะอะนะครับแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่อยู่สูงส่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในนั้นนะครับแล้วก็ด้วยกับความกว้างขวางนะครับความยิ่งใหญ่อลังการและอยู่เหนือทุกๆสรรพสิ่งวะลิฮาซาก็ละมูอัซซิมันอันนี้คือการแสดงออกถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับความสำคัญความยิ่งใหญ่นะครับอัมรอฮูในกิจการของพระองค์นะครับวะมูฟักคิมันแล้วก็เป็นสิ่งที่อลังการเลิศหรูสำหรับใครก็ตามที่จะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอิลลียีนนะครับชะนะฮูดังนั้นสิ่งที่เป็นกิจกรรมสิ่งที่เป็นการงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับนักวิชาการหยิบยกมาอธิบายต่อว่ามาอัดรอกะมาอิลลียูและอันใดเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ว่าอิลลียูนคืออะไรซุมมากอละมุอักกิดันอันนี้นักวิชาการบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเป็นการเน้นย้ำนะครับลีมากาตาบะละฮุมในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงลิขิตเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ที่เป็นคนดีๆมีคุณธรรมทั้งหลายกิตาบุมมารกูมนะครับยัชฮาดูฮุลมุกอรบูนเป็นนะครับสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้กิตาบุมมารกูมตรงนี้พี่น้องครับนะคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จารึกเอาไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยัชฮะดูฮุลมุกอรรบูนในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังคงมอบหมายให้กับยัชฮะดูฮูมีผู้ที่คอยเฝ้ามีผู้ที่คอยดูแลอันมุกอรรบูนตรงนี้แปลว่าผู้ที่มีความใกล้ชิดนะครับ
หมายถึงอะไรพี่น้องวะฮุมุลมาลาอิกะนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าอัลมุกอริบูนตรงนี้ก็คือนะครับอัลมุกอรบูนตรงนี้ก็คือฮุมุลมาลาอิกะหมายถึงบรรดามวลมาลาอิกะบรรดาเทวทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลาหูนะครับกอลาหูกอตาดะท่านอิหม่ามกอตาได้อธิบายคำนี้นะครับวะกอลัลอูฟาว่าอันอันอิบเนอับบาสและก็ท่านอิหม่ามอันอัลฟาหยิบยกรายงานหนึ่งจากท่านอับดุลลาอิบเนอับบาสบอกว่ายังไงครับยัชฮะดูฮูมิงกุลิซามาอิลมุกอรบูฮามุกอรบูฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงทำให้บรรดาเทวทูตหรือบรรดามวลมาลาอิกะที่เรียกว่ามุกอรบูนั้นมีการเฝ้ามีการอะไรครับดูแลในฟีกูดมินกุลิซามาอินในทุกๆชั้นฟ้าดังนั้นอันนี้คือหลักฐานยืนยันให้ได้รู้อย่างชัดแจ้งเลยนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วในทุกๆชั้นฟ้าจะมีบรรดามวลมาลาอิกะห์ที่ดูแลอยู่นะครับซุมมากอละตะอาลานะครับนะและสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในช่วงท้ายอินนัลอะบรอรอละฟีนะอิมอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ไปฟังกันต่อนะครับในส่วนขององค์การที่22นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้อะไรบ้างเกี่ยวกับบรรดาคนดีๆคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาติดตามชมนะครับพี่น้องครับติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานทางเสียงสันติหรือวิทยุเสียงอิสลามวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์